เรื่องนึงครับที่เรียกว่าฮือฮาพอสมควรนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เรียกกันว่าอาจารย์ออสนี่นะครับได้มีการเปิดเผยงานวิจัยที่บอกว่าพบว่าทองแดงเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรครวมถึงไวรัสโควิด-19 ได้โดยก่อนหน้านี้มีการพูดถึงว่าทองแดงสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าฆ่าเชื้อโควิดได้เนี่ยมันจริงอย่างที่ว่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบเรื่องนี้กันหน่อยนะครับติดตามในปอเปี๊ยะสดครับคุณปอเปี๊ยะอยู่กับอาจารย์ออสแล้วนะครับทองแดงฆ่าโควิดได้ไหมครับค่ะคุณบรรจงคะปอเปี๊ยะสดวันนี้คือต้องมาพูดถึงเรื่องนี้จริงๆอย่างที่บอกค่ะที่อยู่ในมือปอเปี๊ยะตอนนี้คือเจ้าตัวทองแดงซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญว่าสามารถฆ่าเชื้อโควิดได้หรือไม่เรื่องนี้จึงต้องมาคุยกับอาจารย์จริงอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะเนี่ยค่ะในมือปอเปี๊ยะตอนนี้มันฆ่าเชื้อโควิดได้เหรอคะทองแดงเนี่ยความจริงมีมานานแล้วแล้วก็มีรายงานผลการฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาก่อนนะครับในปีคริสต์ศักราช1852เนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อวิกเตอร์เนี่ยเขาพบว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนบ้านเรือนที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบนะครับมีการกระจายเชื้อโรคได้น้อยนะครับคือลองจินตนาการตามอย่างน้อยในสมัยโบราณนะครับทองแดงเนี่ยจะอยู่ตามราวบันไดลูกบิดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็สังเกตแล้วแหละว่าเอ๊ะทำไมเชื้ออะฮิวาในพื้นที่ที่มีทองแดงเนี่ยมันมีการกระจายของเชื้อโรคได้น้อยจนในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็เลยมาศึกษากลไกจริงๆของมันนะครับแล้วก็พบว่าตัวทองแดงเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเชื้อโรคมาสัมผัสกับมันมันอยู่เฉยๆของมันเนี่ยแล้วมีเชื้อโรคหล่นมาปุ๊บนะฮะมันจะไปเหนี่ยวนำให้เกิดประจุนะฮะก็คือประจุลบของออกซิเจนที่อยู่รอบๆเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยจะไปเจาะทะลวงผนังเซลล์ของแบคทีเรียทำให้เชื้อโรคตัวนั้นเนี่ยพิกลพิการทำงานไม่เต็มร้อยหลังจากนั้นมันก็ตายลงนะครับหลังจากนั้นก็เนิ่นนานมาจนถึงปี2015เนี่ยก็เลยมีการทดสอบกับเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสที่เขาทดสอบก็คือกลุ่มโคโรนาเช่นกันนะก็คือตระกูลเดียวกันกับโควิด-19 ของเรานี่แหละแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเขาทดสอบกับเมอร์ซาแล้วก็H5N1 ก็คือไข้หวัดนกก็พบว่าคอนแทคไทม์ของเจ้าแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ 95% เนี่ยนะฮะมีเวลาในการฆ่าเชื้อหรือว่าเปิดผนังเซลล์ของเชื้อไวรัสเนี่ยเพียงแค่2นาทีครึ่งค่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอก2นาทีครึ่งฆ่าเชื้อไวรัสได้เห็นอาจารย์บอกว่าเฮ้ยพอทราบแบบนี้ต้องเอามาพิสูจน์ยังไงคะอาจารย์คือทองแดงอยู่ในบ้านเราก็มีเช่นตามลูกบิดตามอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่เผอิญมันมี new normal เป็น new นวัตกรรมของต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะฮะไต้หวันเนี่ยเขาเอาทองแดงมาผสมในโพลิเมอร์นะฮะแล้วก็เขาก็เคลมว่าตัวโพลิเมอร์เนี้ยมันสามารถฆ่าเชื้อได้เช่นกันอาจารย์น้อยในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะปกติแผ่นทองแดงปกติเนี่ยมันฆ่าได้มันใช้ผิวสัมผัสนะเชื้อโรคหล่นมาปุ๊บมันก็ทำงานของมันอัตโนมัติแต่พอเอาโพลิเมอร์มาเคลือบมันจะฆ่าได้ไงเพราะมันไม่มีพื้นที่สัมผัสนะฮะอาจารย์น้อยก็เลยมาลองทดสอบปรากฏว่าใน lab ของอาจารย์น้อยเองเนี่ยเรามีเชื้อแบคทีเรียอยู่4ตัวโชคดีมากในช่วงที่มหาลัยปิดนะฮะเพราะช่วงนี้เราปิด2เดือนก็เลยลองทดสอบดูปรากฏว่าแบคทีเรียแกรมบวกแกรมลบที่เป็นตัวก่อโรคไข้ลากสัตว์น้อยลากสัตว์ใหญ่แล้วก็เรื่องของอาหารเป็นพิษเนี่ยตายเรียบก็แสดงว่าถึงแม้ไม่อยู่ในรูปของทองแดงอิสระแต่ว่ามีพลาสติกหรือโพลิเมอร์เคลือบมันก็ยังเหนี่ยวนำให้เกิดอิเล็กตรอนได้พูดง่ายๆก็คือมันฆ่าเชื้อได้ประกอบกับที่เราไปค้นข้อมูลนะจากประเทศเกาหลีซึ่งเป็นต้นฉบับในการทำโพลิเมอร์ตัวนี้ก็พบว่าเขาทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกมลบกับแกมบวกเหมือนอาจารย์น้อยเนี่ยปรากฏว่าตายเรียบเช่นกันและล่าสุดเขาทดสอบกับโคโรนาไวรัสด้วยก็ปรากฏว่าตายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าตายแน่นอนแนะบอกแนะให้รัฐใช้เลยใช่ไหมคะเอาท่านป้านตรงนี้เลยคือตอนนี้โรงเรียนกลัวกันมากนะครับเราใส่หน้ากากอะไรคือเราป้องกันเชิงลับแต่ถ้าเชิงลุกเนี่ยเราปูไว้นะครับใครแพร่เชื้อตกหล่นปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคอนแทคไทม์แค่ประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงมันตายไปแล้วคุณง่ายคือถ้าปูที่โต๊ะนักเรียนทุกคนโต๊ะครูพื้นนั่งของเด็กอนุบาลผู้ปกครองกลับบ้านตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ว่าจะมีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าแต่ว่ารู้ง่ายๆว่าถ้ามันอยู่บนพื้นที่มีทองแดงเนี่ยมันตายแน่นอนและเป็นทองแดงที่มี
พลิเมอร์เคลือบก็คือไม่มีของแข็งหรือว่าสิ่งมีคมแสดงว่าเราพบทิศทางแล้วค่ะอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่าเรานำมาประยุกต์ใช้ในอาคารในอย่างที่บอกโรงเรียนอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็หายห่วงอย่างงี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสังคมเราควรจะก้าวไปสู่ตรงนี้จริงๆคือการป้องกันโควิดในเชิงรุกนั่นเองจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์เบื้องต้นหนูขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะนี่แหละค่ะคือข่าวดีที่เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ต้องว่ากันต่อว่ามันเป็นข่าวดีอะไรยังไงนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงปอเปี๊ยะสดขอบคุณการรายงานจาก AIS 5G ค่ะครับ